สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกมนี้เลย V4 เกม MMO ภาพสวยอลังการแห่งปี2020ซึ่งณตอนนี้เขาได้อัปเดตอาชีพใหม่มาผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมารู้จักนะครับแล้วก็จะพามาเปิดซุ่มกาชากันด้วยเพื่อลุ้นหาพาหนะและสัตว์เลี้ยงงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรู้จักเกมกันเลยดีกว่าเนาะเราไปเริ่มรู้จักอาชีพใหม่กันก่อนแล้วกันนะครับอาเชอร์ตัวละครสาวสุดเซ็กซี่ดูท่าทางการเดินจับธนูของเขานะครับคติประจำใจยิงธนูได้รวดเร็วและทรงพลังลอยไปอย่างไร้ทิศทางและโจมตีเป้าหมายอย่างไม่ทันตั้งตัวอาเชอร์เป็นอาชีพต่อสู้กายภาพมีการโจมตีที่ว่องไวและเปิดการใช้สกิลได้แทบทันทีทำให้อาเชอร์เป็นอาชีพโจมตีระยะไกลที่รวดเร็วที่สุดเขาจะใช้อาวุธหลักเป็นธนูอาวุธรองของเขาก็จะเป็นกระบอกลูกธนูอาเชอร์มีทั้งหมด6สกิลที่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆทำให้อาเชอร์สามารถทำลายจังหวะการต่อสู้ของศัตรูได้เขาก็จะมีรูปลักษณะที่แนะนำอยู่16แบบอย่างง่ายหน่อยสร้างตัวละครไวเราก็เลือกรูปลักษณะที่เขาแนะนำดูชุดนี้ฮะยังคมยังสวยแล้วก็เผื่อใครไม่ชอบรูปลักษณะที่เขาจัดตั้งมาให้นะครับเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้จากตรงนี้เลยการตั้งค่าคุณลักษณะโดยละเอียดปะป้ายเลือกลักษณะใบหน้าทรงผมนี่เปลี่ยนทรงผมดูและก็ปรับโครงหน้าได้อีกด้วยนะครับรวมถึงมีขนาดโดยรวมเผื่อใครอยากเล่นตัวละครที่สูงมากขึ้นขนาดต้นแขนต้นขาขนาดหน้าอกเมื่อได้แล้วเราก็กดสร้างตัวละครได้เลยและสำหรับการมาถึงของอาชีพใหม่นี้เขาก็จะมีกิจกรรมลงชื่อ14วันวันที่1เราจะได้รับม้าศึกของอัศวินดุก1ตัวโอดี้1ตัวและในการล็อกอินในแต่ละวันนะครับเราก็จะได้ตะกร้าอัญเชิญของอาร์เชอร์เนี่ยแค่ล็อกอินก็ได้ของเยอะแล้วมีกิจกรรมแข็งแกร่งได้ไม่สิ้นสุดเพิ่มค่า CP ถึงเป้าหมายมีกิจกรรมสะสมเซตอาร์เชอร์เกียร์ครบ8ภารกิจรับเลยหีบตัวเลือกอุปกรณ์เบลลันและกิจกรรมพัฒนาการฝึกเข้มของหัวหน้าคนใหม่รับ EP อุปกรณ์หินปีศาจและตามอนเตอร์ที่จะทำให้พัฒนาตัวละครได้ไวมากขึ้นเมื่อเลเวลถึงก็มากดรับของนะฮะเนี่ยตรงนี้ปลื้มปลื้มปลื้มและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมลงชื่อ7วันยินดีต้อนรับหัวหน้าคนใหม่สำหรับวันแรกที่ลงชื่อเราจะได้รับหีบอุปกรณ์ฝึกฝนซิลลูนาร์ดบวก7 1ใบคือก็จะเป็นชุดที่เราสวมใส่นะครับบวก7เลยก็จะมีเกาะบวก7ถุงมือบวก7รองเท้าบวก7และก็อาวุธหลักบวก7อาวุธรองบวก7แค่เรามีอุปกรณ์พวกนี้ใส่นะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะสู้มอนได้ง่ายมากขึ้นผ่านด่านได้สบายตีบอสก็ได้และเวลานั้นเราค่อยไปหาของดีๆมาใส่ในอนาคตอีกทีนึงนอกจากอุปกรณ์บวก7แล้วเราก็จะได้รับม้าศึกของอัศวินจากกล่องที่ให้ดูก่อนหน้านี้และสัตว์เลี้ยงดุ๊กที่จะช่วยเพิ่มค่า EP ให้ในช่วงแรกได้ดีมากแต่ผมอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเพราะว่ามันมีตัวละครอื่นๆน่ะที่ดีมากกว่านี้และบวกพลังโจมตีให้เราด้วยนะครับอย่างเช่นโพม่าเขาจะบวก Attack 200คิ 1,000 คิดาเมจ 5% หรือถ้าเป็นตัวนี้เขาจะบวก Attack ถึง500 ACC 2,000 ต้านทานคิ 1,500 Attack Boss เพิ่มเติม500เนี่ยเขามีหลายตัวมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเปิดซุ่มนี่แหละดูตัวอย่างสัตว์ขี่กันอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปเปิดนะโอ้โหอันนี้มังกรโบราณอีเวนฟอร์สความเร็วในการโจมตีบวกเพิ่มมากกว่าม้าศึกเยอะเลยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นพาหนะซอฟๆลงมาหน่อยม้าศึกทมินอันนี้ก็จะบวกความเร็วในการโจมตีสูงเหมือนกันนะแล้วก็แน่นอนนะครับจะวิ่งเร็วมากกว่าม้าศึกของอัศวินโอ้โหมีหลายตัวมากมีเสือด้วยมีเพนกวินอีกทั้งหากเยอะเลยอย่างนี้ก็ต้องจัดนะครับผมก็ได้เตรียมเพชรมา 5,600 เพชรการเปิด1ครั้งใช้99เม็ด11ครั้งจะใช้990เม็ดนั่นเองดูก่อนว่ามีโอกาสได้อะไรบ้างมีระดับทั่วไปชั้นดีหายากแล้วก็โบราณรู้สึกว่าจะไม่มีสีทองนะไม่เป็นไรแค่ได้โบราณมาก็ถือว่าดีแล้วนะครับเอาให้ได้ก่อนเถอะงั้นจัดเลยแล้วกันนะฮะไปกาชาปึ๊บๆๆๆๆๆเปิดทีละใบแล้วกันนะปึ๊บได้อะไรเนี่ยอันแรกมาโอ้โหม้าดำเชื่องอันที่2อันสามหมุนเลยสีต่างกันไหมเนี่ยสีต่างกันไหมเนี่ยจืบหยุดเป็นไหนรุ่นที่นั้นสีเขียวเนี่ยสีฟ้าก็ยังไม่เห็นเลยค่อนข้างช้ำแล้วเนี่ยกดอีกครั้งนึงเลยแล้วกันฮะจัดไปกาชามาสีม่วงนะครับสีม่วงชื่อสีม่วงสุ่มไปปึ๊บปึ๊บกดสลับ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 สีม่วงต้องมาแล้วล่ะสีม่วงต้องมาแล้วล่ะอันแรกก่อนเลยเฮ้ยสีม่วงมาอันกลางครับเพื่อนๆดูผมได้อะไรอันนี้ม้าศึกกล้าหาญได้สีม่วงมาแล้วเราสามารถกดไปสุ่มใหม่ได้ทันทีด้วยนะแต่ผมไม่ไปสุ่มใหม่แล้วกันนะครับม้าศึกกล้าหาญสายขี้ด้วยกดยืนยันมาครับผมเราต้องการจะรับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รับกดสุ่มใหม่1,000นะ
ผมอยากได้ฮะสายขี้นะครับจัดมามาเร็วมาก็หันหันก็เปลี่ยนพาหนะเลยเรียกม้าเชยชมหน่อยโอ้ยโคตรเท่ดูฮะวิ่งไวด้วยนะเรากดบูสต์หน่อยแล้วกันนะครับเร่งสปีดเต็มสตรีมพรึบ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 เมื่อม้ามาแล้วแบบนี้สัตว์เลี้ยงโบราณก็ต้องมาแล้วล่ะขอเป็นผมมาแล้วกันนะอย่าลอยช้าฮะเดี๋ยวดวงหายกดไปครับผม10ครั้งปึ๊บหมุนไป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 สเต็ปเดิมสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมชิงชิงโอเขียวไปก่อนเลยฮะโอ้ยเท่าก ดอีกสิครับผมอย่ารอช้ามาสีม่วงเปิดครึ่งนึงก่อนวะ5อันนะฮะสีม่วงสีม่วงสีม่วงมีไหมมีไหมโอ้ยเท่าไปก่อนสัตว์เลี้ยงเกลือนะครับต่อแล้วกันฮะอีก6อันผมว่าอันกลางต้องมาต้องมาโบราณหือเลยโอ้ยนิดเดียวเองกดอีกครั้งนึงอย่ายอมแพ้ต้องมาฮะอันกลางนี่แหละลุ้นไปชึบๆๆลั่นไปเป็นสีเขียวอันนึงเลยฮะม่วง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 โบราณโบราณโอ้ยช้ำกดแบบ99ก็ได้เนาะมันจะมาแล้วล่ะมาดวงมันจะมาต้องมาแล้วล่ะสีม่วงสีม่วงไหมล่ะโอ้โหเท่าเฉยกดต่อดูม่วงม่วงม่วงไหมล่ะเอาอีกอย่าไปยอมโอ้ยมีสีฟ้าแต่เป็นสีเขียวเอาอีกมันต้องมีถึงรอบมันแหละเนี่ยม่วง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 เอ้ยเอ้ยสองตัวม่วงม่วงเอ้ยโอ้โหเขียวเฉยมาหยุดเขียวทำไมเนี่ยมาม่วงโบราณไม่มีโบราณเลยครับผมครั้งสุดท้ายจัดไปม่วงมาม่วงมาไม่มาครับนั่นแหละตามสภาพ 5,600 เพชรของเราเหลือ56เพชรฝันสลายหายไปเป็นผุยผงอยากได้โพม่านะครับเพราะว่าเป็นสายขี้เรายิงไก่ใช่ไหมเราก็ต้องจัดสายขี้มันถึงจะโหดไหนๆเราก็ได้มามาแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปลองทดสอบเซอร์เวย์แมปดูนะท่าก็จะเป็นระบบแห่งการล่าบอสรวมถึงมีโซนสงครามด้วยเขาก็จะมีบอสหลากหลายระดับให้เราเลือกสู้ส่วนวิธีการไปนะครับเราก็กดจิ้มที่ตำแหน่งประตูมิติกดจิ้มมานะครับแล้วก็กดเดินเท้าไปเนี่ยเขาก็จะเดินไปเนาะและสำหรับบอสพวกนี้นะครับเขาก็จะเกิดตามช่วงเวลาอย่างเช่นบอสตัวนี้เขาจะเกิดช่วงเวลา 19:00 นถ้าเป็นวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะมีเซิร์ฟเวอร์2กับเซิร์ฟเวอร์4แล้วดูของที่มีโอกาสดรอปนะฮะเยอะแยะมากมายและตรงนี้นะครับก็คือ CP ที่เขาแนะนำแต่ถ้าเป็นบอสตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้จะอยู่ที่ที่ราบสูงวิเทนเวลาเกิดก็ 19:30 นเกิดทุกเซิร์ฟเวอร์เลยเห็นไหมฮะมีบอสหลายตัว ยิงพลังเยอะเราก็ไปตีให้เหมาะสมกับระดับพลังของเราก็ได้งั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเซอร์เวย์ก่อนนะครับเราสามารถกดทันทีเอาก็ได้นะโดยใช้เพชร20เม็ดแต่แมปนี้ไม่ใช่แมปบอสเกิดนะครับเราต้องเดินเข้าไปข้างในอีกแต่ดูข้อมูลของแมปนี้สักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเกมนี้ทำข้อมูลละเอียดมากแมปนี้เขามีค่าพลังแนะนำอยู่ที่12,000มีอาวุธดรอปด้วยมีมอนเตอร์อยู่3ชนิดมีสเปอร์ผู้โดดเดี่ยวแมงโกล่ายักษ์วิลลี่ผู้โดดเดี่ยวลองตีกันเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บโอ้โหเหมือนจะถึกพอสมควรงั้นเดี๋ยวเราลองใช้ร่างปีศาจดูเพราะว่าทีเด็ดของเกม V4 นะครับเราสามารถแปลงร่างเป็นร่างปีศาจได้กดแปลงร่างเป็นร่างปีศาจโอ้โหเป็นไงเท่กว่าเดิมเยอะสกิลไม่ยั้งสกิลไม่ยั้งดูมุมมองอย่างนี้ใส่สกิลไปยิงคีข้างหน้าข้างหลังตัวพวกนี้ก็ให้ EP เยอะเหมือนกันนะครับถ้ากดคูณเพิ่มเติมไปอีกก็ได้ EP เยอะมากขึ้นอีกและสำหรับช่วงนี้นะครับเขาก็จะมีช่วงเวลาฮอตไทม์ได้รับค่า EP เพิ่มขึ้น 300% ถ้าในกรณีที่เราเวียนหัวนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องตรงนี้ได้มุมกล้องแบบฟรีนะแต่ถ้าเราจะเอาความมันเนี่ยต้องแอคชั่นนะฮะซื้อซึ่งบอสนี้ยังไม่เกิดเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเวลางั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปพิชิตละกันสำหรับการพิชิตปีศาจนี้เราต้องมีลูกแก้วสีม่วงก่อนเมื่อเรามีแล้วนะครับเราก็กดจับ
เขาจะสุ่มนะว่าเราจะได้อะไรแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ใช้เพชรซื้อได้นะครับหรือไม่ก็รอตามช่วงเวลากิจกรรมของเกมแต่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็กดลงไปเลยก็หัวเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับโบมอนผู้มีบาปมีโอกาสที่เราจะได้รับเครื่องประดับตามนี้แม่ถ้าแมปพวกนี้ขี่ม้าได้นะจะเท่มากแต่ขี่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรค่อยๆเก็บมอนเข้าไปทีละตัว2ตัวทีละตัว2ตัวเนี่ยแหละก็คือระบบเกมเพลย์ของเกม V4 กับฉากแอคชั่นมันๆเป็นเกมแห่งปี2020นะครับเดี๋ยวรอบนี้ลองสู้กับเคล็อกผู้มีบาปดูเนาะเขาฉากมาแล้วเราต้องเก็บมอนก่อนมาเปิดประเดิมก่อนเลยฮะยิงดอกเดียวตายหมดเนี่ยแหละประสิทธิภาพของชุดฟรีมีแจกสำหรับผู้เล่นใหม่ยิงเข้าไปโอ้ติดขี้2,000เลยน่าจะใกล้ถึงบอลแล้วกำจัดลูกสมุนอีก7ตัวเออเขี่ยมอนตามทางไปก่อนบึ้มสกิลลงหัวเหลืออีก4ตัวเท่านั้นแอนผู้มีบาปตายไปซะตัวสุดท้ายบอสมาแล้วครับผมขอเจอหน้าบอสหน่อยว่ายังไงนี่โอ้โหเท่อยู่นะนักล่าปีศาจครับผมกายล่างบ้างหูยิงดอกละ 3,800 อ่ะตายแต่นี่แค่ขั้น1ไงซึ่งเราสามารถเพิ่มระดับไปได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าจะให้ผ่านชัวร์ๆเราควรที่จะต้องมีพลังระดับ1ก่อนนะและนี่แหละครับผมสำหรับเกม V4 เกมคุณภาพแห่งปี2020กับการอัปเดตอาชีพใหม่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเล่นเกมนี้แนะนำให้รีบไปดาวน์โหลดเล่นกันดูนะฮะส่วนถ้าใครเคยเล่นแล้วก็อย่าลืมกลับมาเล่นใหม่ด้วยนะเพราะว่าเขามีของแจกเยอะแยะมากมายจริงๆก็จะเห็นได้จากกิจกรรมต้นคลิปเลยนะครับและแน่นอนสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ให้ใต้ล่าง description แล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ